กี่คนครับต้องมาไฝ่บาทกันนะครับโอ้นี่เป็นแก๊งเด็กแว้นนะไม่ใช่เด็กแว้นที่เยอะนิดนึงนะคะที่นี่ข้างหน้านี้เป็นตลาดมืดเขาเรียกว่าตลาดมืดไม่เห็นมืดเลยสว่างขนาดนี้